เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่หนึ่งเรื่องที่รออยู่ครับนะฮะเรื่องของน้องพัดหมอผีเขยพี่โลกนี่ล่าสุดผมเห็นเขาสักลายสวยมากเลยนะนะฮะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจท่านหนึ่งเล่าให้ฟังครับเรื่องราวนี้ย้อนกลับไป20ปีนะฮะเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งทางภาคอีสานผีประท้วงครับผู้ฟังเคยได้ยินแต่คนประท้วงครับอันนี้ผีประท้วงยังไงแล้วประท้วงเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้พร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีครับพัดสวัสดีครับงั้นเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะผีประท้วงพัดมันยังไงอะประท้วงเรื่องอะไรทำไมไม่มีคนทำบุญให้หรือว่ายังไงฮะครับก็เดี๋ยวบอกล่วงหน้านะเป็นเรื่องที่ตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยจากเรื่องที่แล้วแหละเพราะว่าท่านเล่าไว้ประมาณสัก 5-6 เรื่องท่านเล่าไว้ 5-6 เรื่องแล้วก็นำมาถ่ายทอดก็วันนี้อาจจะถ้าเวลาพอนะอาจจะได้แถมอีกเรื่องหนึ่งครับนะครับก็เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องผีที่เป็นประท้วงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันครับนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็ย้อนไปราวๆสัก20-30 ปีเลยนะคือตำรวจท่านเนี่ยท่านก็ได้กินยศตอนนั้นพันแล้วแหละพันตรีพันโทพันตีแล้วน่าจะราวๆนั่นแหละครับก็ได้ย้ายไปประจำการอยู่โรงพักหนึ่งนะครับทางภาคอีสานทีนี้เดือนเนี่ยเมื่อย้ายไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็จะมีตำรวจอยู่อีก2ท่านนะฮะซึ่งเป็นดาบตำรวจกับจ่านะครับก็มีทำหน้าที่เหมือนไปเป็นลูกน้องแหละเป็นลูกน้องของท่านเนี่ยนะดาบกับจ่า2ท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่เป็นคนพื้นที่เลยครับแล้วก็จะรู้ประวัติว่ามันมาอะไรเยอะมากมายเยอะและเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนดาวกระจายสองคนเนี่ยในตอนหลังเนี่ยเวลานายไปไหนแล้วก็จะย้ายกันตามมาครับย้ายกันตามมาในนี้เนี่ยก็พอนายเนี่ยเขาย้ายไปถึงที่โรงพักเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ได้ไม่นานครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาท่านเนี่ยประจำการอยู่ที่โรงพักอยู่ๆก็เห็นลักษณะของวัยรุ่นคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าโรงพักนะแล้วก็ชี้หน้าไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับแต่ชี้หน้ารถด่าด่ากราดหมดเลยด่าตำรวจด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยด่าด้วยความถ้อยคำหยาบคายมากแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้จะเจาะจงว่าใครพี่ที่ออกมามันเป็นสนามหญ้าหน้าโรงพักอ่ะเออไม่ได้เจาะจงว่าใครอะไรยังไงแต่ชี้หน้าด่าก็แล้วกันครับนายก็เลยแบบหันไปถามจ่าว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันเป็นอะไรของมันอ่ะจ่าบอกโอ้ยวัยรุ่นแถวนี้แหละมันลักษณะเหมือนกับของขึ้นครับของขึ้นหมายถึงก็ประมาณว่าอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วแบบบ้านเลยโรงพักขึ้นไปนิดเดียวเองคือรั้วประตูหน้าประตูโรงพักเนี่ยเกือบชิดกับรั้วบ้านเลยเกือบชิดกับรั้วบ้านเลยฝั่งเข้าเนี่ยนะมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นลูกของตาคนนั้นอะไรเงี้ยมันชอบแบบเวลาของขึ้นมามันก็ชอบมาชี้หน้ากาดดามันนะเพราะว่าผมชอบไปจับเวลามันเป็นคนที่ชอบขี่มอไซค์ซิ่งครับพวกที่นี่เขาเรียกกันไอซิ่งเหมือนกันอ๋อเรียกกันไอซิ่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันชอบมาด่าผมไปจับมันพลอยเมายาขึ้นมาบ้างอะไรมั่งก็มาชี้หน้าด่ากาดอะไรเงี้ยตอนหลังแล้วก็ฉลาดไม่เอ่ยชื่อใครแล้วมันชี้ด่าเรื่อยถึงนี้เสร็จนายว่าออกไปจัดการใช่ไหมอะไรเงี้ยไอ้ตำรวจบอกโอ้ยไม่เป็นไรช่างมันเถอะเนี่ยพ่อมันก็รู้จักกันกับผมนี่แหละปล่อยมันอะไรเงี้ยโอเคนายก็พูดว่าแต่ว่ามันลำคาญอะไรเงี้ยครับจนลักษณะว่าแกนะก็เดินออกมาเย็นแล้วมีวันหนึ่งเดินออกมาเพื่อที่จะกลับบ้าน
ผมก็ชี้หน้าด่าเลยครับแต่ไม่เอ่ยชื่อเหมือนเดิมด่าด่าไอ้นั่นไอ้นี่ด่าแหละทีนี้เด็กปุ๊บเนี่ยไอ้นายเขาก็เลยหันไปถามมึงด่าใครวะอะไรเงี้ยครับผมไม่ด่าเอ่ยชื่อใครจับผมไม่ได้ผมเป็นประชาชนผมจะด่านกด่าโน้มก็เรื่องของผมอะไรเงี้ยนะนายก็แบบทำอะไรไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้อะก็เลยหันไปหาดาบว่าโอ้เนี่ยไอ้ปากไม่ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะดาบก็เลยหันไปหมอก็พูดมาคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอกนายเดี๋ยวผีก็พาปากมันละเดี๋ยวผีก็พาปากมันละอันนี้เสร็จนายก็แบบผีอะไรมาพาปากอะไรเขาพูดติดตลกนึกว่าเป็นไฮโลไปอะไรเงี้ยนะพาปากอะไรนะแต่นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็หายไปสัก 3-4 วันวัยรุ่นคนนี้ไม่มาไม่เห็นเลยไม่เห็นตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถามดาบเฮ้ยเห็นมันมาบ่อยๆเนี่ยทำไมพักนี้มันหายไป 3-4 วันแล้วเนี่ยไอ้คนนี้มันยืนด่าเนี่ยเอานายไม่รู้เหรอมันตายแล้วฮะเอางั้นเป็นอะไรตายเป็นอะไรตายก่อนเนี่ยมันน่ะไปขับรถเนี่ยซิ่งขับรถแข่งรถซิ่งแต่นี้เนี่ยเขามีเหมือนกับเป็นแมตช์ใหญ่ในการที่จะต้องไปซิ่งรถแข่งที่จังหวัดสมุทรปราการครับจากภาคอีสานเลยนะคนละทิศเลยนะต้องไปแข่งครับก็ไปแข่งพอไปแข่งปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าประสบประเทศประสบประเทศเลยก็บอกว่านายรู้ไหมเนี่ยที่ผมบอกนายว่าผีจะผ่าปากมันน่ะผมมาเห็นจริงๆนะนายเห็นจริงๆเห็นยังไงนายก็ถามอย่างนี้เลยอ้าวเห็นยังไงก็ที่มันยืนด่าอยู่ว่าผมเห็นเลยว่าปากมันแหว่งไปครึ่งนึงหน้ามันแหว่งไปครึ่งนึงแต่คือเหมือนเขาเห็นเขาเรียกนะมันแดดเจ้าวัวเห็นล่วงหน้าดาบคนนึงนะเขาบอกว่าเห็นเป็นคนนะจับปากหน้ามันแบะออกไปครึ่งหนึ่งตอนที่พูดนายรู้ไหมว่าเป็นอย่างที่ผมว่าเลยครับมันขับรถแข่งแล้วเหมือนกับแหกโค้งแหกโค้งแล้วหน้าเนี่ยพี่ไปฟาดเที่ยวกับแสงไฟโอ้แล้วแหว่งไปครึ่งหนึ่งฮะเนี่ยผีพาปากมันอย่างผมว่าเลยว่างั้นครับเสร็จอุบนายบอกอะไรนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเฉยไปแล้ววันนั้นเนี่ยทีนี้ด้วยความที่นายเนี่ยก็พอมีความสนิทสนมกับตำรวจในพื้นที่แล้วนะฮะครับก็จะมีการสังสรรค์เวลาเลิกงานละจะมีการตั้งวงสังสรรค์กันนอกเวลาราชการแล้วนะครับในแฟนตำรวจอะไรบ้างด้านหลังก็วันนั้นเนี่ยปรากฏว่าประมาณ4-5 ทุ่มนะครับนะแกก็ได้ยินเสียงแป๊ดมาเสียงแบบมอเตอร์ไซค์บิดอ่ะแป๊ดพออยู่หน้าบริเวณหน้าโรงพักครับนายบอกโอ้โหมันเอา3-4-5 ทุ่มมันเอาแล้วหรอวะอะไรเงี้ยแกก็บ่นก็ฟังเสียงนะแกบอกเสียงแป๊ดขับมาเร็วมากพอมาถึงบริเวณหน้าโรงพักที่มันเลยไปหน่อยทางเข้ามันเป็นโค้งนะเสียงมันก็ดังเอี๊ยดคลุ้มแล้วก็เสียงสักพักหนึ่งอะเสียงลากเหล็กอะครับคลึก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 ใครแกก็เลยบอกดาบว่าไปดูซิว่าทำไมมันเป็นอะไรอุบัติเหตุหน้าโรงพักก็บอกว่าอะไรเงี้ยก็ไปดูครับใช้ลูกน้องไปดูลูกน้องก็ไปดูเสร็จกลับมากลับมาแล้วปรากฏว่าไม่มีนายนายก็เลยถามว่าเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าครับไอคนที่นายใช้ไปดูเนี่ยไม่ได้ยินเป็นจ่าไม่ใช่สองคนที่เป็นลูกน้องท่านนะเป็นเหมือนที่มานั่งอยู่ในวงอะไม่มีนายแล้วก็ไม่ได้ยินด้วยมีแต่นายได้ยินนั่นแหละอะไรเงี้ยครับนายก็คือมองหน้าไม่มีที่ไหนกูได้ยินชัดเลยว่างั้น
ได้ยินชัดเลยแต่นี้เนี่ยเสียงนั้นหายไปแล้วพอหายไปแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็เฉยก็คงคิดว่าหูแว่วหรือเปล่าหรือ หรือตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าโรงพักไม่มีนะครับท่านก็นั่งกินกันต่อไปกินกันต่อไปก็เสร็จวันที่สองเอาอีกตั้งวงพอถึงเวลาเดิมนี่สามสี่ทุ่มห้าทุ่มเสียงมาอีกแล้วแง่แง่พอถึงหน้าโรงพักโค้งเออแล้วก็กรุ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 กแล้วก็ลากเหล็กคืดครับนายบอกนี่เนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยมึงไปฟังมึงไปดูเลยไปดูอันนี้ก็ไปดูอีกไม่มีนายเออไม่มีนายก็บอกอะไรวะสองวันแล้วนะสองวันแล้วพอวันที่สามปุ๊บครับเอาดาบสองคนนี้มาเออไอคนที่บอกว่าเห็นว่าปากแหว่งไปครึ่งนึงเนี่ยกับอีกคนนึงเนี่ยครับเขาบอกว่าสองคนนี้เป็นคนมีเซนส์เป็นตำรวจที่มีเซนส์ก็เอามาเสร็จบอกเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยนั่งกินกันเนี่ยเดี๋ยวสามสี่ทุ่มไปดูผีกันไปดูผีกันครับก็พอมานั่งกินได้เวลาก็มาอีกกันเวลาไอ้เงี้ยมาอีกแล้วพอมาถึงหน้าโรงพักคุ้มคุกลากคืนไปเนี่ยครับตำรวจนายก็บอกว่าให้ดาบไปดูจากคนที่เคยพูดไว้นั่นว่ามันจะโดนผ่าปากเนี่ยครับไปดูกันพอไปดูเสร็จกลับมาหน้าตาตื่นเลยทำไมอ่ะไอ้ซิ่งนะไอ้ซิ่งนั่นไอ้ซิ่งมันมาล้มอยู่หน้าโรงพักเราเนี่ยผีนายผีไม่ใช่คนผีนะนายก็บอกว่าจริงเหรออะไรเงี้ยครับจริงนี่จริงนี่นายผมเห็นกับตาเลยนายก็บอกว่าได้ยินมาหลายวันแล้วเนี่ยครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลานี้นะเดี๋ยวเรานั่งกินเหล้ารอดูผีเลยพูดอย่างนี้ด้วยความที่แบบแกก็ไม่กลัวนะย้ายวงครับย้ายไปอยู่หน้าโรงพักเลยฝั่งตรงข้ามเปิดท้ายกระบะเลยพี่ครับบอกจะกินเหล้านั่งดูผีพอถึงเวลาแล้วมันก็มาจริงๆมาตามนัดเลยพี่ที่เรากำลังนั่งกินเสียงมาเลยไปพอถึงหน้าโรงพักเสียงนั้นโค้มแกบอกว่าเห็นเป็นมอไซค์เนี่ยนะครับสมัยนั้นนี่อันนี้ฟังแกถ่ายทอดมานะฮะครับอดรีมรถสี่จังหวะนะดรีมเป็นดรีมคันหนึ่งนะสีดำมั้งถ้าจำไม่ผิดนะขับมาด้วยความเร็วเลยพี่ครับพอมาถึงโค้งหน้าโรงพักเนี่ยก็เสียหลักแล้วล้มครับชนกระแทกกับบริเวณป้ายโรงพักตัวคนกระเด็นหน้าไปฟาดเข้ากับเสาไฟโอ้ยแล้วหน้าเนี่ยแหว่งไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ลุกขึ้นลากรถมอไซค์ตัวเองเนี่ยครับเป็นลักษณะเสียงของเหล็กที่คูดกับพื้นมอไซค์ที่เละแล้วอะก็กากๆๆอย่างนี้นะใช่แล้วก็ลากรถหายเข้าไปในบ้านของตัวเองอะแล้วเสียงปิดประตูสมัยก่อนเป็นประตูพี่รู้จักประตูเลื่อนที่มันเป็นเหล็กไหมนึกออกนึกออกมันก็แคร์ดังๆเสียงประตูปิดดังแคร์ปังมันกระแทกปิดเนี่ยปังโอ้โหเขานายเขาบอกเห็นทุกรายละเอียดเห็นหมดครับเห็นหันมาถามดาบเห็นไหมมันเห็นครับเห็นยังไงแกไม่พูดจะถามเห็นยังไงครับก็เล่าอะไรละเอียดมาตรงกับที่นายเห็นทุกอย่างหัวเนี่ยแหว่งไปครึ่งนึงห้อยลงเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาลากรถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านปิดประตูก็พอเห็นอย่างนั้นก็สั่งเลยครับสั่งก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันมาทำไมวะมันตายที่นี่เหรอก็ไม่ได้ตายที่นี่นายมันตายในสมุทรปราการนู่นเออใช่แล้วทำไมต้องมาทำไม่ดีไม่ร้ายตรงนี้ด้วยวะ
แล้วมันมาทำทำไมว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมสืบให้ผมสืบให้อะไรเงี้ยก็คุยกันก็บอกว่าก็ไปถามไปสอบถามได้ความว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเกลียดมากลูกชายคนเนี้ยมันดื้อพอลูกตายอ่ะพี่ครับเขาไม่ไปรับศพพี่อ๋อไม่ไปรับศพศพก็อยู่สมุทรปราการนะนะไม่ไปรับศพลูกให้จัดการเผาเผื่อที่นั่นเลยไม่ไปรับศพลูกชายนะมันก็เลยมาประท้วงประท้วงเพื่อทำไมไม่ไปประท้วงหน้ากับแม่ตัวเองอ่ะก็ประท้วงที่หน้าบ้านไงอ๋อก็จนพ่อแม่อยู่ไม่ได้อ่ะมันแหกโค้งทุกวันนะพี่อ๋อไม่แบบเข้าไปหาเลยอ่ะไม่ต้องมาทำความเดือดร้อนให้คนอื่นริมถนนแล้วเขาบอกว่านายเขาบอกเขาตั้งแต่เขาประจำการอยู่นะเขาบอกสองปีย้ายทีนะสองปีย้ายทีสองปีย้ายทีเนี่ยเขาบอกว่ามาเกือบทุกวันทุกวันเลยเหรอวันพระวันโกนเนี่ยโอ้โหเอาแล้วจนแกบอกว่าผ่านไปเกือบสองปีพี่ครับอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเสียงใหม่แล้วโอ้โหไปโคมคืดโอ้โหลาเข้าบ้านวันแรกวันที่สองมาอีกพอมาปุ๊บนายก็เลยมีเด็กใหม่มามีตำรวจใหม่มาอุ้ยนายอุบัติเหตุแน่เลยเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกไอ้ซิ่งไอ้ซิ่งแกว่าไอ้ซิ่งไอ้ซิ่งผมไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดูหน่อยผมขอไปดูหน่อยเด็กเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงเลยเพิ่งมาประจำการ พอไปถึงเสร็จวิ่งกลับมาหน้าตั้งเลยทำไมอ่ะนายอุบัติเหตุจริงนายมอไซค์ดรีมเหมือนกันพี่ขับมาจากในหมู่บ้านแล้วก็ซัดเข้ากับป้ายหน้าหลวงพระตรงจุดเดียวกับที่ไอ้ซิ่งเนี่ยชอบมาชนทุกครั้งใช่เละเลยนายไม่ต้องอำเนี่ยผมอยู่มาหลายมาเป็นปีสองปีแล้วมันมาเกือบทุกวันวะวันพระวันโกนยิ่งนักจริงนายจริงเหมือนกันเขาก็วิ่งออกกลัวเราไปดูก็จริงๆเป็นอุบัติเหตุจริงๆพี่เอ้าคราวนี้ไม่ใช่ผีหลอกแล้วอ่ะไม่ใช่สิ่งแต่คนนะพี่เละคาตรงนั้นเลยโอ้ยเละคาเลยแต่พอเสร็จก็เลยแบบมาหน้าโรงพักเขาก็จัดการอะไรก็เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บนี่ก็ไอ้ซิ่งหายไปเลยพี่ตั้งแต่วันนั้นหรอแล้วคนที่หายคนที่มาชนตรงนั้นอะเสียชีวิตไหมคาที่เลยเละเลยชัวร์อย่างเงี้ยแต่ว่าความแปลกอย่างหนึ่งครับเรื่องอย่างเนี้ยเขาบอกว่าโจดขานกันในโรงพักนั้นทำไมตำรวจที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะต้องรู้กันทุกคนทำไมคือเพราะหลังจากชนแล้วเขาก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่มาเป็นมาเขาเรียกอะไรมาไว้โรงพักก็เป็นหลักเขาเรียกว่าไว้ที่เก็บซากรถเนาะหลักฐานแต่ว่ามันก็ลักษณะคือล้อหน้าล้อหลังยังอยู่นะพี่แต่จะบิดเบี้ยวๆเพราะมันชนพวกจอดอยู่หน้าโรงพักบริเวณสนามหญ้าเนี่ยครับนายเขาบอกเขาทำงานอยู่เนี่ยนะนั่งกินเหล้ากันเย็นๆพอเย็นๆมานั่งกินเหล้าเนี่ยนะเห็นเลยว่ามอไซค์เนี่ยมันถูกจอดอยู่ครับเห็นว่ามันจอดอยู่แท้ๆเนี่ยช่วงโอเพเนี่ยมอไซค์เหมือนจับถูกจับตั้งขึ้นครับแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ค่อยๆวิ่งออกไปเฮ้ยบ้าบริเวณกลางสนามหญ้าจริงเหรอแบบโกไลเดอร์เนี่ยนะมันไม่เคยไม่ได้วิ่งแบบวิ่งแป๊ดนะ เหมือนถูกจูงออกไปอะพี่บริเวณกลางสนามหญ้าครับแล้วก็ล้มตึงหรอเขาบอกแกบอกขนลุกเลยอะแต่สิ่งที่แกเห็นแกไม่ได้เห็นแค่มอไซค์นะเห็นเป็นอะไรด้วยอะเห็นเป็นผู้ชายคนที่ว่าชนหน้าโรงพักอะครับจูงรถมอเตอร์ไซค์ออกไปโอ้โหหนักแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกวันดีคืนดีคนมาแจ้งความกลางวันแสกๆเนี่ยมันจูงให้เห็นเลยนะพี่
เฮ้ยเดี๋ยวนะ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 จูงเห็นเป็นรถนะไม่เห็นผีนะเห็นเป็นรถรถที่มันพังยับเยินนะเใขช็่นไปเองเนี่ยนะใช่บ้าจนนายเขาบอกว่าโอ้ยช่างมันเถอะมันห่วงรถมันมันห่วงรถมันครัถ้บาเกิดนายเขาท่านฟังอยู่นะเพราะว่านี่พอดีท่านฝากว่ามาให้เล่าให้ฝากว่าถ่ายทอดเดี๋ยวผมจะรอฟังงั้นไปรายการเหมือนครับเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยรถเนี่ยจับตั้งขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆล้อบิดเบี้ยวๆนะค่อยๆเข็นกลุก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 ออกไปเหมือนคนจูงรถออกไปเออฮะเป็นอยู่ว่าเป็นอยู่เป็นเดือนนะครับถึงหายเขาว่ามันห่วงรถมันเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่เขามาถ่ายทอดให้ฟังโอ้โหคือผีประท้วงของจริงแต่อย่างที่ผมบอกเลยครับพัดผู้วางคือครับทำไมไม่แบบไปบอกพ่อแม่ไม่ต้องมาทำพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้เข้าใจว่าเป็นเด็กชอบซิ่งรถนะเนาะไม่ต้องมาซิ่งมาซ้ำๆจุดเดิมแบบนี้ทุกวันคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาทนไม่ได้มีอะไรก็ไปเรื่องในครอบครัวเขาไปเคลียร์กันในครอบครัวเองไม่ใช่มาประท้วงให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับนะฮะเจ้าซิ่งนะครับก็ใช้ว่าหลังจากที่พอมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เท่ากับเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าจะบอกว่าเจ้าซิ่งก็ไม่ได้เสียชีวิตที่นี่เนาะก็ไปเสียชีวิตที่สมุทรปราการนะนะจะบอกว่าเป็นตัวตายตัวแทนของเจ้าซิ่งเนี่ยมันก็ดูแบบแปลกๆนะนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือเขาอาจจะแบบปุ้งมาชนตรงนี้แล้วตายตรงนี้ก็เลยไล่ซิ่งไปไอ้ซิ่งไปเลยไม่ได้มีที่กูแล้วแบบนี้เปล่าพะไม่รู้จะบอกว่าตัวตายตัวแทนมันก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเขาตายที่นู่นก็จริงนะแต่ว่าเหมือนกับวิญญาณมันมาอยู่ที่นี่อะไรก็มันมาประท้วงพ่อแม่มันว่าไม่ไปรับศพมันอะไรเงี้ยแต่ความเชื่อเรากับสิ่งที่เรายินคือตัวตายแทนคือก็ต้องตรงที่จุดคนเสียชีวิตถูกปะล่ะใช่ใช่ไหมครับแต่นี่มันไม่ใช่จุดที่เขาเสียชีวิตไงมันก็เลยแบบเอ๊หรือว่าอย่างที่บอกคืออ่ะตรงนี้มีคนนี่แล้วนะซิ่งจะมาตายทับที่อ้วไม่ได้แล้วนะต้องไปตายที่อื่นนะจะไปประท้วงก็ประท้วงที่อื่นนะนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้ามองในมุมนี้ก็อาจจะดูขำนะแต่มันก็คงเป็นเหตุผลเดียวที่มันจะหาทางออกแล้วว่าที่ซิ่งมันหายไปเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพัดไอ้ที่ว่าแบบโอ้โหเฮ้ยฟังดูเหลือเชื่อนะแต่คือต้องบอกผู้ฟังก่อนคือพัดไม่ได้เป็นคนเจอเองแล้วพัดก็ฟังมานะครับซึ่งมันก็จะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เอาจริงคือสารวัตรท่านเนี้ยคนเนี้ยนายตำรวจท่านเนี้ยปัจจุบันคนเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เห็นเองก็จะเป็นลูกน้องมาเล่าให้ฟังนะมีแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นไอ้ตรงไอ้ที่เก็บซากรถเราที่คดีรถอะไรแบบเนี้ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพัดคือเข็นออกมาเลยเหรอผมก็ถามย้อนแบบพี่ดีแหละเพราะมันแบบเขาเห็นกับตาสองข้างเขาเนี่ยนะฮะว่ามันตั้งขึ้นแล้วก็เข็นขลุกขลุกขลุกไปกลางสนามหญ้าโอ้นะฮะเพราะว่าตัวพี่เองตอนอยู่พิโลกอ่ะพี่อ่ะจะมีเพื่อนที่เป็นลูกตำรวจเยอะลูกทหารเยอะแล้วตำรวจสถานีพิโลกไอ้สพ.เมืองพิโลกสมัยก่อนอ่ะมันจะมีแฟลตตำรวจอยู่ข้างๆซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่รู้มันเป็นยังไงน่าจะไม่มีแล้วมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะนะครับตอนนี้แฟดตรงนั้นไม่น่าจะมีตรงนั้นไม่ใช่เป็นศาลพ่อปู่ดำนะแล้วก็ศาลเป็นลานไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆนะครับนะฮะสมัยก่อนมันจะเป็นโรงพักนะครับเป็นโรงพักใหญ่แล้วก็มันก็จะมีพวกนายตำรวจอะไรเงี้ยที่แม่พี่พ่อพี่เขารู้จักสนิทกันอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้จักกันแบบอะไรเงี้ยนะครับก็แฟดตำรวจก็จะมีลูกตำรวจตอนเย็นๆดึกๆดื่นๆก็ไม่มีทําก็จะมานั่งคุยกันใต้แฟดบางทีพี่ก็จะไปแล้วไอ้ตรงก่อนที่จะเข้าแฟดตำรวจมันจะเป็นคอกที่เขาไว้เก็บรถที่ประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เก็บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเป็นรถยนต์เขาก็จะไปเก็บตรงด้านหลังซึ่งจะติดกับสนามฟุตบอลที่พี่จะไปเตะทุกวันเลยนะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าปอของตรงไม่เคยเห็นแบบนี้แต่เคยมีเจอเรื่องแปลกๆเว้ยครับอย่างเช่นแต่ดังอย่างเงี้ยนี่เจอกันบ่อยผมนี่สมัยบวชก็เจอแตรรถดังนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะไอตอนนั้นเราก็แบบตกใจเว้ยเราได้ยินเองกับหูเราก็คิดว่าคนที่ตลาดแหละเพราะมันติดตลาดคนที่ตลาดคงจะมาแบบมาซื้อของแล้วบีบแตรเรามองมุมนี้ที่แรกอ่ะครับแล้วเสร็จปุ๊บ
เอ้ยมันบีบแช่นานเว้ยเราก็เดินไปดูเว้ยนะฮะคือพอเดินไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดังมาจากในตรงบริเวณคลองนั่นแหละครับโอ้โหเชื่อไหมใส่ตีนหมาวิ่งเลยอ่ะเออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นระบบไฟที่มันผิดพลาดมันช็อตเพราะแบตเตอรี่สมัยก่อนมันอาจจะมีรั่วมีอะไรได้แบบนี้เนาะมันช็อตได้นะรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่ได้แบบทันสมัยเหมือนสมัยนี้เนาะคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นสายไฟที่มันต่อกันตรงไปตรงมามั่วซั่วไปหมดอะแบตเตอรี่ก็มันก็จะเชื่อมกันหมดเลยแบบเนี้ยนะครับก็เลยโอ้โหแต่ตอนนั้นก็เล่นเอาใจเสียเหมือนกันนะครับ บางทีแบบไฟกับไฟเลี้ยวติดเองเนี้ยจำได้เลยไฟเลี้ยวติดเองแป๊บอย่างเงี้ยโหหลุดมันจะหลุดออกจากเบ้าหน้ากากรถอะแล้วมันก็กระพริบตอนคืนอะแล้วพอไฟไอ้กรอบเลนมันแตกใช่ป่ะมันก็จะเหลือเป็นไฟสีส้มเหมือนไฟแรงเทียนอะพริบแบบเนี้ยเราก็แบบเราก็กลัวนะตอนนั้นเราก็กลัวนะแต่เราแบบเออแต่เราก็ไปบ่อยเราก็ไม่ได้เข็ดหลาบจำอะไรแบบนี้นะนะฮะเออแต่ไอ้แบบเนี้ยโอ้เข็นรถออกมาเนี่ยก็ไม่ไหวว่าน่ากลัววะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านถ่ายทอดมาจริงๆมันมีผมมีเรื่องแถมนะแต่ว่าเป็นสองเรื่องเป็นเรื่องของท่านกับอีกอันนึงเป็นเรื่องของญาติละกันเอาเรื่องเอาเรื่องแถมขอเรื่องเดียวได้ไหมได้เออเอาเรื่องตำรวจคนเนี้ยตำรวจคนเนี้ยเป็นเรื่องของนายเนาะก็คืออ่านที่ผมแถมให้นะก็เป็นเรื่องที่นายเนี่ยได้ย้ายมาประจำที่สภ.ไซย้อยนะผมไม่ได้บอกจังหวัดเหมือนกันไซย้อยก็แล้วกันปัจจุบันเนี่ยใครประจำอยู่ก็ยังเจอกันต้องบอกอย่างนี้เพราะท่านยืนยันเลยว่ายังเจออยู่ครับคือตอนนั้นเนี่ยท่านได้ย้ายมาอยู่ที่นี่มาประจำที่นี่นะครับด้วยความที่มาประจำอยู่แล้วเนี่ย ท่านเนี่ยบอกว่าพอท่านมาประจำอยู่วันแรกครับท่านอยู่ในห้องสืบสวนสอบสวนนะฮะก็ด้วยความที่ทำงานดึกครับประมาณ2 ทุ่มละฮะท่านได้ยินเสียงลักษณะของคนเราก็เสียงเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก30-40 กิโลครับเป็นลักษณะของการวิ่ง2 เท้าผมก็ถามอุ่นท่านรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าผมสืบสวนสอบสวนมานานลักษณะวิ่งเนี่ยผมก็กะน้ำหนักได้เลยน้ำหนักเท้านี่กี่กิโลอะไรเงี้ยแล้วเขาวิ่งเนี่ยวิ่ง2 เท้าหรือ 4 เท้าอาจจะเป็นหมาเป็นอะไรมันคงจะท่านอยู่ชั้น2นะครับติดกับบันไดเสียงวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงมั่งเปิดประตงประตูมั่งอะไรเงี้ยนะท่านบอกกะน้ำหนักประมาณสัก30 โล 40 โลไม่เกินนี่เป็นลักษณะการวิ่ง2 เท้าเป็นคนว่าอย่างนั้นวิ่งเสร็จแล้วก็เปิดประตูครับเหมือนเล่นนะพี่เหมือนเล่นท่านก็กะท่านบอกว่าเป็นเด็กแน่นอนเพราะว่าลักษณะน้ำหนักขนาดนี้ครับประมาณ30 โลวิ่ง2 เท้าวิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดประตูนี่เด็กแน่นอนแต่ก็เลยว่าเด็กที่ไหนมันมาวิ่งก็เลยเปิดประตูไปดูสั่ง2 ทุ่มนะพอเสียงมันวิ่งมาครูเปิดประตูเลยปุ๊บประมาณจะเป็นบันไดพอดีหายเนี่ยหายไปเลยเหรอเสียงหายคล้ายๆประมาณว่าเปิดประตูไปชนเลยด้วยซ้ำเนี่ยเสียงหายครับปิดเข้ามานั่งทำงานเอาอีกแล้ววิ่งมาอีกแล้วครับมันเด็กที่ไหนวะมันมาแกล้งมันอะไรลูกใครลูกตำรวจที่ไหนหรือเปล่าวะนะไปดักรอหน้าประตูเลยพี่พี่นึกออกประตูเวลาเปิดนะโรงพักมันจะมีกระจกสี่เหลี่ยมๆให้มองเห็นข้างนอกข้างในได้ครับแกก็ยืนรอเลยเดี๋ยวถ้าวิ่งขึ้นมานะไม่เปิดเดี๋ยวขอดูก่อนนะแกบอกพอวิ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมาจะมาถึงแกลักษณะเหมือนมีอะไรนะพี่มันมาสะกิดด้านหลังแกก็หันปั๊บพอหันไปไม่มีอะไรพอหันกลับมาไอ้เสียงวิ่งเลยแล้ว
แต่สังเกตเห็นหลังเป็นหลังของเด็กผู้ชายครับพอเห็นตัดผมเกรียนๆเห็นช่องหลังเนี่ยวิ่งไวๆขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสามก็เลยเดินตามไปเลยเปิดประตูเดินตามไปดูลูกใครมาเล่นโอ้โหสองสามทุ่มละเสียงปิดประตูพังอยู่ข้างบนนะครับวิ่งกันไปเพราะประตูเนี่ยยังประตูเนี่ยมันจะเป็นไอ้โชคปิดอัตโนมัติประตูยังไม่งับเลยยังเพิ่งยังเหมือนเดินเปิดใหม่ๆเลยกำลังตีกลับเพื่อจะงับเข้ามาเลยนะเดินตามไปดูเลยไม่มีเอ๊ะมันยังไงวะครับเหมือนเดิม อยากดูว่ามันอะไรนอนพี่ครับนอนที่ทำงานเลยวันนั้นแกบอกแกกำลังนอนประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนเก้าอี้ของแกเนี่ยจะเป็นเก้าอี้นั่งสามารถจะเอนลงไปเป็นเบาะและเอนลงไปนอนได้นะแกบอกแกกำลังนอนเคิมๆเนี่ยนะเสียงวิ่งขึ้นมาพอวิ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในภวังค์นั้นเนี่ยนะแกก็เอกไปเฮ้ยวิ่งแล้วนะเสียงนั้นหยุดที่หน้าห้องแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเปิดประตูมาเขาเห็นเป็นเด็กผู้ชายพี่อายุราวๆสัก8-9ขวบตัดผมเกลียนไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงสีกากีแบบนักเรียนสมัยก่อนวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าขอกินขนมหน่อยเหมือนกันขอกินขนมหน่อยแกก็เอ็ดจะจับเข้าตารางวิ่งรบกวนเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมาจับเข้าตารางเลยมันก็วิ่งออกไปพี่มันวิ่งหนีพอแกบอกอะมาว่ามันวิ่งปุ๊บแกก็กระโดดขึ้นมาเพื่อจะเอ็ดมันได้ไงนะปรากฏว่าเมื่อกี้ที่คิดว่าเป็นผวังหลับเนี่ยไม่ได้หลับนะเป็นผวังคล้ายๆกึ่งหลับกึ่งตื่นนะเนาะตัวเนี่ยพังหมกขึ้นมาจริงๆเอ้ยมันยังไงวะมันต้องมีอะไรแล้วว่างั้นมันต้องมีอะไรครับแกก็เอาแน่นอนต่อนอนต่อตั้งใจว่าจะไม่หลับเปิดวิทยุเปิดอะไรฟังของแกไปนะเสียงวิ่งขึ้นมาอีกครับพอวิ่งขึ้นมาปุ๊บเปิดประตูเข้ามาตอนนี้พอมันเปิดประตูมามันไม่เดินแล้วพี่มันวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บโต๊ะทำงานแกมันวิ่งมาถึงมันก็โดดขึ้นมานั่งยองๆหน้าแกเลยหน้าโต๊ะทำงานเลยครับแล้วมันก็เอานิ้วอ่ะพี่นิ้วชี้อ่ะจิ้มไปที่หน้าผากมันอ่ะแล้วก็เอามืออ่ะชัยเข้าไปเป็นรูนะครับชัยเข้าไปบอกว่าหนอนเนี่ยหล่นมาเป็นตัวเลยแล้วก็ลักษณะของเลือดของอะไรเงี้ยทะลักออกมาเลยแล้วมันก็หวนเนาะชอบใจโอ้โหนายเขาก็เอ็ดมันนะมึงทำอย่างนี้นั่นเดี๋ยวกูจะจับมึงกูจะสะกดมึงอะไรแบบเจ้าพระมาจัดการมึงอะไรเงี้ยนะมันก็หัวเราะแล้วเหมือนแกจะพังงกจะสู้มันนะมันก็กระโดดอะหลายคนนั่งยองๆอยู่บนที่บนโต๊ะนะแต่กระโดดกลับข้างหลังอ่ะกระโดดกลับข้างหลังทั้งหมดกระโดดพอกระโดดลงพื้นปุ๊บไปนะไอ้สมองเนี่ยมันไหลเปลี่ยลงมาใส่พื้นเลยโต๊ะทำงานเลยอ่ะเหลืองเลยแล้วก็นอนชัยเยียไปหมดแล้วมันก็หัวร้อนก็วิ่งฮ่าฮ่าวิ่งออกไปเลยครับโอ้นายเขาก็ตื่นทำไมเขาแบบเขาพังกตื่นขึ้นมาเนี่ยแกก็เก็บข้าวเก็บของครับว่าไม่ได้นอนหรอกไอ้กลัวไม่กลัวหรอกแต่ไม่ได้นอนหรอกมันกลัวทั้งคืนแน่เหมือนกันกลับที่พักกลับบ้านพักรุ่งเช้ามาก็มาถามนายตำรวจที่ประจำการอยู่ที่นั่นที่เก่าแก่แล้วนะว่าที่เนี่ยมีเด็กตายไหมตำรวจก็บอกโอ้นายรู้ได้ไงเนี่ยเรื่องมันย้อนได้หลายปีนะหลายสิบปีเลยตำรวจท่านหนึ่งเลยนะในสมัยนั้นเนี่ย
ทำการล้อมยิงโรงพักตัวเองล้อมยิงโรงพักตัวเองคือสมัยก่อนเขาจะมีเงินเขาเรียกอะไรเงินค่าปะทะที่นี่เกศพูดให้ผมฟังนะเหมือนสมัยก่อนจะมีแบบมีพวกเขาเรียกอะไรเหมือนผู้ก่อการร้ายหรืออะไรเงี้ยมาเหมือนทำทีว่าล้อมยิงโรงพักเพื่อจะเอาเงินค่าปะทะครับตำรวจทำเองว่าเราตำรวจทำสมัยก่อนน่ะตำรวจทำเอาเองเพื่อจะเบิกค่าปะทะนี่เอาไหมแล้วยิงพลาดอีท่าไหนไม่รู้ข้างหลังไปที่พักของแฟดนะเนาะลูกชายเนี่ยเลิกเรียนมาพอดีถอดเสื้อเล่นอยู่พอเหมือนกับว่ายิงเสียงปุ้งปังปุ้งปังก็ชะโงกหน้าขึ้นมาดูเขาบอกว่าลักษณะน่าจะเป็นวิธีกระสุนที่มันแฉลบอะพี่ซัดเข้าหน้าผากเลยโอ้ยตายครับนี่แกบอกชื่อมาด้วยนะว่าตำรวจชื่ออะไรนะในสมัยนั้นนะเข้าหน้าผากลูกชายเลยครับตายแล้วก็บอกว่ามันก็อยู่ที่นั่นมาจนปัจจุบันเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่โรงพักเนี่ยประจำเรื่องปกติแล้วนะอย่างนั้นครับวันดีคืนดีได้ช่วยตำรวจด้วยกวาดโรงพักมั่งขึ้นมาเห็นไม่กวาดลงพักตัวเลยแต่ไม่มีคนหรอกอะไรเงี้ยครับคนมาแจ้งของแจ้งความถ้ามาตอนมืดๆหรือมาเช้าๆเกินไปเนี่ยเห็นหมดนะใครติดคุกติดคุกมานอนติดคุกมันไปเล่นกับเขาหมดเหมือนกันชอบเอานิ้วใช้หัวให้เขาดูไปอย่างงานไปครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านไลน์ผมฟังแถมกันละกันเป็นเรื่องแถมโอ้โหโหดว่ะทั้งสองเรื่องเลยนะครับนั่นก็เรียกว่าเด็กเขาไม่รู้อีโนยเน่ก็ต้องมาตายอีกเนาะความอยากได้สตาร์อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาก็เข้าหน้าผากพอดีเลยโอ้โหโหดทั้งสองเรื่องเลยว่ะนะครับจริงๆมันมีจะมีเรื่องที่มันเพิ่งเกิดเหมือนกันแถวในวิโรแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวหน้าก็ได้มั้งเวลาน่าจะไม่พอหรือเปล่าไว้คราวหน้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 าได้ฮะเออไว้คราวหน้าเดี๋ยวไว้คราวหน้าวันไหนว่างมาเล่ามาเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดแล้วตรงนั้นมันตอนปัจจุบันนี้เลยนะมันเปรี้ยวจริงครับเดี๋ยวจะไว้เล่าให้ฟังได้เลยอ่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าวันไหนว่างนะเอาให้เก็บเหตุการณ์เรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเราต้องออกตัวนะเป็นเรื่องที่ไม่ผมไม่ได้เจอเองนะ uh-huh. เป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังฝากมาเป็นแฟนรายการครับฝากมาถ่ายทอดนะฮะก็ครับแค่นี้ก็เป็นแค่นี้ก็สนุกสนานแล้วพัดนะครับผมเดี๋ยวสักวันจะไปอยู่พิโรจน์เดี๋ยวก็ต้องเจอเองแหละเชื่อเลยก็เนี่ยที่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเจอเองเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราแปะโป้งกันไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวได้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเจอกันได้ครับพี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับครับพี่เก่งครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ